นะถือว่าเป็นเงาขอบพระคุณพระเจ้าที่เปิดตัวเดียวเนาะหลับแต่พักเป็นงานก็ได้เนาะแต่ออกจะมีน้ำแต่เสียงกันนะข้างในดังดีอยู่เนาะพยานแบบบริสุทธิ์เลยขอบคุณพระเจ้าที่เห็นงานที่พี่น้องลูกหลานหลายคนบ่าวนมัสการพระเจ้าทุกๆวันอาทิตย์เนาะพวกเฮาก็เห็นว่ามากนาหลายตาทุกๆวันอาทิตย์ยังตันก็70 80คนที่ร่วมนมัสการพระเจ้าโอเคขอบคุณพระเจ้าดังมือนี้ขอทานสบายดีแก่น้องลูกหลานทุกคนคนไทยก็เห็นตานาตาสมสื่นยินดีอันนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในจิตใจของเฮาวันนี้ลุงสินนำเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องชีวิตของพวกเฮามันบอกนึกในหัวข้ออยากให้แนะนำให้พวกเฮาฮู้อย่างละเอียดว่าชีวิตของพวกเฮาในโลกนี้เป็นเพียงสัวข่าวนั่นคือหัวข้อเป็นอย่างที่ว่าชีวิตของเฮาอยู่ในโลกนี้เพียงแต่เป็นสัวข่าวการที่เฮาเกิดอยู่ในโลกนี้พระเจ้าทรงได้บัญญัติไว้นับตั้งแต่เมื่อเฮาเกิดจนหวัดวันที่สิ้นสุดไปนั่นเพิ่นเพียงแต่เป็นคนท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้พอชีวิตของพวกเราทุกมือนับมือนับสันเข้าไปแกนเบ้าแล้วก็เป็นดาค่อยใจพี่น้องเพราะว่าหลายครั้งที่เขาบอกว่าคนอายุสิบลีนน้ำบ่หนาวอายุสาวลีนสาวบ่เบื่อมันจะเมียนแท้บ่พี่น้องของแต่เลยน้องอายุสิบดีไปว่าอายุสิบดีลงน้ำอันยูบานขน้อยหันอันยูทางซ้ำเนื้อเสียงความไปว่ามันบุญเย็นจุดเป็นคือน้ำแข็งบ้านนั้นลงลอยความแห้ได้สบายบ่มีหนาวจักบาทบัดเดี๋ยวนี้ขึ้นเมื่อบางยูทางปูนเอาตีนลงก็คือจิคาดดีแง่ลงควันมะแขงก็คือที่คาดขาแขงอันนั้นหมายความว่ามันบ่มีอุณหภูมิแล้วเฮาจะมาสังเกตเห็นบ่ว่าชีวิตของพวกเฮานี่ว้าวนับมือนับเปลี่ยนนําสมัยแต่กี้นอกข้างหน่อยมาตกอยู่ว่าอเมริกาข้างนั้นก็งามได้บ่แบบว่าบ่งามได้ผมก็ดําดีผมก็ดําดีอันนี้ก็คือว่าคักตีบ้านเต็มดงก็ปุ๊บบานโอ้กระแทกเนี่ยแค่บุงงามกับบุไรแมนไม่เท่านะจ๊ะเป็นเรื่องความมาแค่บุไรกับพ่อเป็นห้องเป็นไห้กูก็ได้อีลีความจริงแค่บุไรกับพ่อห้องพ่อไห้คนทั้งเล่าแม่อันนั้นเป็นความงามจ๊ะจ๊ะมาฮอตอยู่ที่นี่พระคัมภีร์ทรงได้บัญญัติไว้ว่าชีวิตของเฮานับมือนับสันเขานับมือนับสันเขาคนอายุ10อายุ20ก็นับมือนับเคลื่อนขึ้นเคลื่อนขึ้นเดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่หลัก7นี่ก็คือวันหน่อยได้หลัก7นี่เดี๋ยวพวกนี้คือเจ้าคําสารลุงเวียนป่าเวียนมีไผได้หลัก7อยู่นี่บ่มีจักคนบ่มีจักคนนะฮะกับเท่านี้เนาะทหารเฮานี่เนี่ยตะกี้แข็งๆบ่แข็งๆอายุเพิ่นลืนคอยซะจักเดือนจักเดือนนั่น2เดือนบ่หรือ3เดือนโอ้โหนี่เนาะจังซั่นมาก็ว่าหลัก7นี่มีหน่อยแล้วเฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิอยู่ฮอดมื้อใดบ่ฮู้เฮาอยู่จะอยู่ฮอดมื้อใดเฮาสิไปแล้วพระคัมภีร์อยู่ในหนังสือ1โครินธ์บทที่7ข้อ29นั่นพ่อผมเพิ่นบอกว่ามันชีวิตของเฮานี่มันสั่นสั่นเข้าที่สุดเฮาอยู่นี่ก็อยู่เพียงเป็นสัวข่าวจากนั้นของมันซึ่งยาโคโบก็ได้บอกว่าชีวิตเป็นดังเหมือนกับน้ำหมอกน้ำหมอกพี่น้องเคยเห็นน้ำหมอกยามมื้อเช้าเฮายางตามป่าหญ้า
ดินทับเป็นอะไรเปียกแต่แดดออกมาหน่อยนึงเฮาอยากไปแห้งไปสุดใดชีวิตเฮาก็เช่นเดียวกันเกียรติสง่าราศีที่แต่ติดอยู่ในห่างกายของผู้เฮาก็เช่นเดียวกันหลายคนอาจจะเป็นทหารได้เกียรติคือเรื่องความสารก็ขึ้นอยู่ในผู้กองหมู่ล่ะเพราะนั้นก็อายเก่งคนนึงเขามีเกียรติมีจัดมียศมีศักดิ์คนใดก็บ่แม่นง่ายๆได้ดาวติดอยู่นี่น่ะก็พุ่นน่ะเข้าห้องอ่ะกันกาอันน่ะมีหยังก็แมงงอดกาแมงงอดนั่นแปลว่าการคิดเทียมอยู่นี่อยู่คุณคนก็bachelor degree เนาะแล้วก็ก็มีการแม่งอดเป็นฐานคูณบักใหญ่เจ้าสู้มีเกียรติสง่าราศีแต่หัวหน้ามันตกลงไปก็บ่มีแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะมันตกลงไปเจ้าสั้นมาก็ว่าทุกอย่างที่พวกเราจะมาศึกษากันในวันนี้เว้าเพียงกับว่าชีวิตของมนุษย์เฮาเป็นจริงกับอยากให้พี่น้องหันผู้ใดมีพระคัมภีร์กะเปิดอยู่ในหนังสืออาจารย์โยบบทที่8ข้อ9ทรงได้บอกพวกเฮาอย่างชัดเจนว่าเฮาคือเกิดมือวานนี้จะฮู้หยังบ่ได้เพิ่นว่าว่าเฮาเกิดในมือวานนี้จะฮู้หยังบ่ได้พอวันคืนของเฮาถึงแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงาชีวิตของพวกเฮาในโลกนี้เฮาบ่ขึ้นไปแล้วเพียงแต่ว่าคือกับภาพที่อยู่เบื้องหลังก็เหมือนกับเงานั่นคืออยู่ในหนังสือโยบได้บอกว่านั้นอยากให้ชีวิตของเฮาให้เฮ็ดจังได๋พวกเฮาจึงให้ชีวิตของเฮามีคุณค่ามีคุณค่าอย่างแท้จริงเพิ่นบอกว่าอย่าลืม2อย่างอย่างที่1ชีวิตนั้นมันสั่นเขานับมือนับสันตลาย2โลกเป็นเพียงแต่พรอยู่เพียงสุขะนั้น2อย่างนี้จะได้ตักเตือนให้เฮาเข้าใจอย่างละเอียดว่าชีวิตพวกเฮาอยู่ในโลกนี้เป็นเพียงสุขะเฮารู้ว่าเป็นหยังสุขะวัดแท้ของเฮาอยู่ไสบ้านแท้ของเฮาอยู่ไสแล้วเฮาจะศึกษาต่อไปเนาะดังนั้นพวกเฮาจึงอยากให้ทุกคนจงได้อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าทรงเปิดใจทรงเปิดใจให้พวกหาให้พระองค์โดนใจเฮาให้เฮาเข้าใจมุมมองของพระเจ้าที่ได้เห็นอยู่ในภาพตาของเขาอยู่ในโลกนี้แล้วเขาจะหวนกลับคืนเขาได้มาศึกษาอยู่ในพระคัมภีร์ของเพ่งสรรเสริญอยู่ในนั้นว่าดาวิดได้กล่าวกษัตริย์ดาวิดได้กล่าวคำอธิษฐานในบทนั้นว่าอยู่ในเพ่งสรรเสริญบทที่39ข้อ4ว่าข้าได้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ขน้อยหู้ถึงบันปลายของขน้อยและวันเวลาของขน้อยจะดลเท่าใดเพื่อขน้อยจะผู้ว่าชีวิตของขน้อยบ่เที่ยงอย่างใดและสั่นอย่างใดนั่นคือเป็นคำทูลขอจากกษัตริย์ดาวิดที่ได้ขอเหียบข้อให้พระเจ้าว่าจงเปิดจิตใจของมนุษย์นี่เพิ่นว่าอยู่ในนั้นเพิ่นบอกให้ขน้อยแต่เฮามาศึกษาแล้วก็มองหมายว่ากษัตริย์ดาวิดก่อนได้ขอทูลขอให้พระเจ้าจงเปิดจิตใจให้ทรงได้เห็นมุมมองของพระเจ้าบอกว่าเฮาจะอยู่ในโลกนี้จนปานใดและเมื่อใดเฮาจะไปและเมื่อเฮาฮับคู่อย่างละเอียดว่าสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเฮานั้นแล้วพ่นไปนับมือพ่นไปเหมือนกับน้ำไหลพี่น้องเห็นน้ำไหลน้ำบ่ได้ไหลขึ้นเทิงเลยเนาะทุกบ่อน้ำบ่ได้ไหลขึ้นเทิงไหลไปตำลุงไหลแล้วก็ไหลผ่านไปแล้วก็บ่มีวันจะกลับคืนมาอีกชีวิตของพวกเฮาก็เช่นเดียวกัน
หลายคนที่มีความเสื่อตาแจกการตาต่างกันบอกคนเฮาตายแล้วน่ะเกิดตายแล้วน่ะเกิดเวียนไปเวียนมาอยู่แต่บ่แม่นคนเฮานี่ตายนะใหญ่ขึ้นมาตายตายไปแล้วไปบ่มีวันจะเกิดมาอีกนอกจากแต่จิตวิญญาณของเฮาคืนไปอยู่กับพระเจ้าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงอยากให้พวกเฮาเข้าใจอย่างละเอียดบอกว่าให้เฮาเข้าใจละเอียดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเฮาขอให้พระองค์จงได้ฮู้ว่าขน้อยจะอยู่ที่นี่จนปานใดข้างที่พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบในโลกนี้เหมือนว่าเฮาอยู่ต่างประเทศคำหมายว่าเฮาอยู่ต่างประเทศก็เหมือนกับว่าเฮาอยู่อเมริกาในปัจจุบันบางคนเห็นจะอาจจะไปต่างประเทศคือประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศฝรั่งประเทศเอียิปต์บ่ว่าแต่ไหนนั่นเพียงแต่ว่าเฮาไปหันบ่แม่นเฮาไปอยู่ได้เฮาเพียงแต่ไปอยู่สู่ข้าวทำงานบ่หรือว่าไปเวียกงานอะไรหนึ่งหรือว่าไปเที่ยวไปลีนอะไรหนึ่งแล้วก็วันหนึ่งเขาก็กลับคืนมาหาบ้านเกิดของเขาวันที่เขาอยู่อย่างละเอียดดังนั้นชีวิตของพวกเขาก็เสร็จเดียวกันจุดหมายปลายทางของพวกเขานั้นเพียงแต่ไปเที่ยวเพียงแต่ไปเที่ยวสั่วข้าวเท่านั้นพระคัมภีร์ได้ใส่คำว่าคนต่างดาวคนเดินทางคนต่างชาติคนแปลกหน้าอยู่ในพระคัมภีร์หลายตอนที่ได้เว้าอย่างนี้แก่ชีวิตของเราว่าคนท่องเที่ยวคนต่างชาติคนเยี่ยมยามแล้วพระคัมภีร์ได้บอกว่าเทียบใช้ชีวิตของเราแบบมันเป็นอย่างนั้นอยู่ในพระธรรมเพ็ญสรรเสริญบทที่119ข้อ19บอกว่าข้าน้อยเป็นคนคเนจรอยู่ในโลกนี้ขออย่าทรงเสื่อมบังพระบัญญัติของพระองค์จากข้าน้อยเสียอยู่ในบทที่19นี่อันนี้มันไผเป็นผู้เว้าบอกกษัตริย์ดาวิดได้เว้าบอกว่าข้าน้อยข้าพระองค์เป็นคนคเนจรในบนแผ่นดินโลกแต่เปโตรได้อธิบายแต่เปโตรได้อธิบายไว้ในพระธรรม1เปโตรว่า ถ้าพวกเฮาอ่อนวอนทูลจากพระองค์ผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามกิเลสของพระองค์บ่เลือกหน้าผู้ใดถึงแม้นว่าพวกเฮาจะเอิ้นพระองค์ว่าพระบิดาก็ตามอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ที่นี่หลายอย่างเพราะว่าเขาฮู้ว่ากษัตริย์เดวิดเป็นคนที่เก่งกล้าเป็นคนที่พระเจ้าทรงได้เลือกแล้วกษัตริย์เดวิดเป็นผู้สามารถในโอร่มกับพระเจ้าในการทูลขอจากพระเจ้าในการคำจุดประสงค์สิ่งใดเป็นอยู่ในนั้นเป็นดาวิดทรงได้กล่าวกับพระเจ้าเพราะว่าดาวิดเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงได้เลือกเอามาเป็นผู้ปกครองของคนอิสราเอลในสมัยนั้นดังนั้นหมายความว่าท่าที่ของกันนะกษัตริย์เดวิดนั้นได้บอกว่าพวกเขาที่เป็นการพเนจรเป็นคนพเนจรท่องเที่ยวอยู่ในโลกแห่งนี้เท่านั้นแล้วเฮาจะฮู้จักเรื่องราวอนาคตได้อย่างไรจักสั้นบอกอยากเพิ่นบอกว่าบ่อยากให้พวกเฮานี่ห่วงแหนถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้เกินขอบเขตบ่อยากให้เฮาจะเอาชีวิตของเฮานี่ใจใส่ในโลกนี้เกินขอบเขตเพราะว่าบ้านของเฮาบ่อยู่ที่นี่บ้านของเฮาแม่นอยู่สวรรค์บ้านที่พระเจ้าทรงได้ประทานพวกเฮาลงมาแล้วเฮายังจะได้กลับคืนไปอยู่ที่นั่น
ขาอยู่นี่เพียงเป็นการท่องเที่ยวสู่เขาและนึงเปโตรได้บอกว่าพาพวกทาอ้อนวอนทูลขอจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงพิพากษาทุกคนตามกิเลสของเขาโดยบ่เลือกหน้าผู้ใดถึงแม้ว่าพวกทานจะเอิ้นพระองค์ว่าพระบิดาก็ตามจงปฏิบัติตามความยำเกรงตลอดเวลาที่ทานจะอยู่อาศัยอยู่ในโลกนี้ต้องใช้เวลาของทานดังผู้มาอาศัยอยู่ในโลกนี้สั่วข้าวตัวอย่างประเทศอเมริกาเป็นว่าคำหมายที่เฮาเว้าอยู่ที่นี่ตัวอย่างที่เฮาอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นจังเฮาอยู่ในประเทศอเมริกานี่มันมีจักชนชาติที่มาทั่วโลกที่มาอาศัยอยู่อเมริกาบางคนก็มาถูกต้องมาอยู่คือพวกเฮาดีแหละเอิ้นว่าเฮามาถูกต้องมาอยู่เฮามีบัตรมีใบเป็นประชาชนเหมือนกับคนอเมริกาอยู่ที่นี่แต่หลายคนที่มาทำงานปกติมาทำงานก่อนจะทำงานได้เขาต้องขออะไรวีซ่าวีซ่าหนูว่าเขาขออยู่แล้วเขาห้องว่าขออนุญาตให้เบี้ยขนาดใบอันนั้นเขาห้องว่าอันไหนฮะไอทัวนี่สบายมันแต่ยังมีความหนึ่งอีกย่าเปอร์มิทเวิร์กเปอร์มิททาใดอันนั้นเขาเฮายังขอเฮ็ดเวียกได้เฮ็ดเวียกใดอยู่ที่นี่เฮาก็เฮ็ดเวียกได้แต่เฮาบ่ทันได้อยู่ในนั้นบัตรใบของเฮายังแม่นชาติอื่นยังบ่ทันแม่นชาติของอเมริกานี้แต่เขาอนุสามารถเฮ็ดเวียกได้เฮาก็เช่นเดียวกันในที่มาอยู่ในโลกนี้เฮาเป็นสุชาติของพระเจ้าแล้วแต่เฮามาอยู่นี่เพียงแต่ผู้อาศัยแต่เฮาได้ใบอันใดที่อยู่ในโลกนี้พวกเฮาได้ใบอันใดบัตรเขียวบัตรเขียวก็แม่นบัตรเขียวมันถึงอยู่แล้วแต่อยู่ในฝ่ายพระเจ้าเพิ่นบอกว่าเฮาไหนสันชาติสันชาติของฝ่ายจิตวิญญาณเฮาได้สันชาติของฝ่ายจิตวิญญาณที่สร้างมาสร้างชีวิตอยู่ในโลกนี้เฮายังบ่ได้สันยังบ่ทันเป็นยังบ่ทันเป็นสันชาติอเมริกาเฮาเพียงแต่เป็นสันชาติของฝ่ายจิตวิญญาณที่พวกเฮาจะได้ฮู้เฮาได้ใช้อยู่ในโลกนี้แต่วันหนึ่งพวกเฮาก็ได้กลับคืนอาบัติเกิดของเฮานั้นพี่น้องจึงอยากให้พวกเฮาฮู้ว่าบ้านของเฮาเป็นบ่แม่นอยู่ที่นี่เพราะว่าพวกเฮาได้อนุมัติจากฝ่ายจิตวิญญาณของเฮาเพื่อเป็นการเตือนใจเฮาว่าเป็นประชาชนของพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์เฮาเป็นประชาชนของพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์เฮาได้รับใบอนุญาตฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งนี้ในหนังสือว่าฟรีปอยบทที่3ข้อ19หาสาวนั้นได้บอกว่าปลายทางของคนเหล่านั้นคือความจิบหายเพราะพวกเขาก็คือพระของเขาก็คือปากท้องของเขาเองเอาการหน้าอับอายขึ้นโอ้อวดเขาสนใจนำวัตถุของโลกขอทราบบอกว่าแต่บ้านเมืองของเฮาอยู่สวรรค์พวกเฮาก็รอคอยพระผู้โปรดให้พ้นซึ่งจัดเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์อยู่ในหนังสือฟิลิปปีได้บอกอย่างละเอียดเพราะว่ามนุษย์อยู่ในโลกนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าปากท้องของเขาพระของเขาก็คือปากท้องของเขาหมายความว่าเขาห่วงแหนแต่สิ่งที่ต้องการที่ใดอยู่ในโลกนี้ห่วงแหนทั้งทรัพย์สินเงินทองห่วงแหนทั้งเกียรติและยศจึงความเกิดขึ้นมีกิเลสตัณหาการขาฟันลันแทงแยกแกงดีแกงเดมกัน
พี่น้องได้มีอันFacebook หรือว่า YouTube ทุกคนมี iPhone เบิ่งเฮาจะได้ฮู้จักว่ามนุษย์ของเฮาในโลกนี้แกงดีแกงเด่นกันแข่งเกียรติแข่งสื่อแข่งเสียงกันแข่งหังแข่งมีจึงเกิดให้มีการฆ่าฟันลันแทงคือกันกันถ้ายังเห็นละเอียดคืออยู่ในประเทศเอเชียของเราบ้านอื่นเราบอกว่าเอาผู้คือลาวไทยอยู่กับมือนี่แม้นแต่คนไส้ก็ยังมีนายคนไส้แม้นบ่พี่น้องคนไส้สามสี่คนก็ยังมีผู้นึงเป็นนายของคนไส้อีกต่อเข้ามาหาเจ้าของบ้านนั้นนามสกุลกูใหญ่นามสกุลมึงน้อยหมายความว่าแกงดีแกงเดินโดยเขาบ่ได้เข้าใจนั่นพระเจ้าอยู่จึงคอยได้เว้าอยู่อยู่ในแบบหนังสือฟรีปอยนี่บอกว่าปลายทางของเขาปากของเขาคือปากท้องของเขาเท่านั้นเขาบ่ได้รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเฮาจะได้ไปประเสริฐกับหยังดังนั้นพวกเฮาเป็นลูกของพระองค์ต้องเป็นคนต่างจากพวกเขาเหล่านั้นเดี๋ยวนี้พวกเฮาทุกคนหันเป็นลูกของพระเจ้าเพิ่นจึงยาใครพวกเฮาหันเป็นคนต่างจากกลุ่มนั้นยาแกงลีแกงดีแกงเด่นกันยาบังกาลืนบังเหลือซึ่งกันและกันทุกคนให้เป็นเหมือนกับญาติพี่น้องดังนั้นหมายความว่าชีวิตของพวกเฮานี่จักอธิบายได้ยากที่สุดพี่น้องขนาดแต่คนที่ว่าฮู้จักพระเจ้าก็ยังแย่กันอยู่ในเมืองเฟรซิโนพวกเฮามีจักกึกจักพี่น้องชื่อใดว่ามีจักกึกจักมีจักโบสถ8 เหลือ5 แต่กี่มี8เดี๋ยวนี้ยังเหลือหาแต่ชื่อที่นั้นก็หมายความว่าก็ยังแกงกันอยู่แต่เห็นหน้ากันพระเจ้าอวยพรไปดีเด้อพระเจ้าอวยพรเห็นหน้าเฮาแต่หัวใจดับปึ๊กหัวใจดับปึ๊กระบุเหมือนกับปากทั้งพี่น้องเบิ่งสังเกตบ่กักโลดยังสั้นไม้เขาอะมันยังคอยคนหน่อยดีใจที่สุดมีคนหน่อยได้เพิดไปเห็นอยู่ในอนาคำเทศนาของคนมงทีดาบดาดาบดาอนาคริสเตียนดาบดาอาจารย์ของคนลาวของว่าเชิญเราไปเทศนาเนี่ยอยู่ใน LCC พี่น้องเปิดไปชื่อเปาวังเล่าเทศนาเราบอกว่าสาธุเด้อพระเจ้าเอ้ยเราก่อนเราอธิษฐานเราสาธุพระเจ้าเอ้ยขอพระเจ้าจงมาอยู่กับพี่น้องที่นี้มาเปิดใจบรรดาอาจารย์ที่นี้ให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเปิดกว้างขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับตัวเสื้อมาฮอนี้ผู้นี้ก็ครบผัวผู้นี้ผู้นี้ก็ครบผัวผู้นี้ว้าวจะมาชมรับเทศนาอยู่ LCC แล้วว่าคนมงบ่เป็นอย่างนั้นอยู่ในมินิสตาโบสถ์พวกเฮาอ่ะมีพันปลายคนอาจารย์มี10ปลายคนด็อกเตอร์ก็มีอันเดอร์ก็มีผู้คอยผู้ค้ากันผู้กินกันอันนี้คนลาวสามสี่ครอบครัวเขาเป็นเบอร์หนึ่งกูของกูของมึงมันจะบุญใหญ่จัดเครือเราวายเลยโอ้ยจะมันถูกใจกูเดซี่มาวันนี้ครับมาเห็นเลยในมือนี่เขาจะคอยมาอยู่ในหนังสือฟิลิปปอยบทที่3ข้อ19ซาวด์ได้บอกรายละเอียดเขาอ่านขึ้นอ่านลงรวมไปรวมมาเรียกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าเพิ่นอยากให้พวกเฮาทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์นี่เปิดให้มีจิตใจกว้างขวางแล้วครับกลับคืนไปอยู่ในหนังสือยาโคโบบทที่4ข้อ4นั้นบอกว่าโอ้คนลินสู้เอ้ยการที่เป็นมิตรกับโลกนี้ก็คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเป็นศัตรูกับพระเจ้า
หมายความว่าคำว่าคนที่เป็นมิตรกับโลกนี้ทุกอย่างที่จะเป็นมิตรกับโลกนี้เป็นการสัตว์เป็นศัตรูของพระเจ้าคำว่าเป็นมิตรแม่นอะไรทุกอย่างที่เจ้าฮักในโลกนี้นะฮักความจบความงามฮักกาพี่ฮักฮักน้องฮักป่ามูฮักครูฮักกาเงินฮักคำฮักดินดอนตอนยาฮักทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างที่เจ้าเอ็ดอยู่นี้เป็นศัตรูของพระเจ้าทั้งนั้นฮักนั้นหมายความว่าเป็นอย่างว่าฮักคนหรือว่าผิดพระเจ้าคือว่ามีความฮักเป็นอย่างว่าผิดว่าแม่แต่ความหักของมนุษย์นั้นมันต้องมีการตอบแทนอยู่เสมอเหมือนบ่เหมือนกับพระเจ้าว่าหักของเฮาโดยให้เงินใครพระเจ้าทรงหักของเฮาแต่มนุษย์หักถึงกันและกันนั้นหักจริงที่มีเงินใครเงินใครอันไหนก็มักเจ้าหันก่อนบะเพราะความงามของเจ้าดิบัดเจ้าบ่งามแล้วก็บ่มักเจ้าแต่พระเจ้าบ่เป็นดังนั้นพระเจ้าฮักมนุษย์นี่ฮักเสมอไปฮักโดยบ่มีเงินไขที่ว่าโอ้เจ้าเป็นคนบ่ดีเจ้าคนเป็นคนดำคนขาวคนสาดนั่นสานี่พระเจ้าบ่ต้องการนั้นทุกอย่างที่บ่เฮาตาบ่ซักซื่อต่อพระเจ้าก็คือการทำตามจิตใจของเฮาสิ่งใดที่เฮาได้ทำตามจิตใจของเฮาขี้ข้านข้านอธิษฐานข้านอ่านพระคัมภีร์ข้านทุกอย่างนั้นเฮาอยากเฮ็ดตามใจของเฮาการที่เฮ็ดตามใจของเฮานั้นคืออะไรพี่น้องสิ่งที่เฮามักเราเลยอยากเฮ็ดโดยบ่คำนึงเบิ่งพระคำของพระเจ้าโดยบ่ได้คำนึงเบิ่งจิตใจของพระเจ้าที่นำพระสิ่งใดที่มันขัดอยู่ในนำพระทัยของพระเจ้าเฮาบ่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านั้นเฮาเฮ็ดตามจิตใจของเฮาโอ้มื้อนี้กูเมื่อยกูบ่ไปบ่ได้ก็ผิดอยู่แล้วโอ้มีมูประชุมเกี่ยวกับเรื่องเวียกงานของพระเจ้าโอ้บ่ไปเขาเฮ็ดข้าวเฮ็ดก็ได้แหละอันก็ผิดเจ้านำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดตามจิตใจของเฮานั้นล้วนเป็นสิ่งที่เจ้าฮักในโลกแห่งนี้ดังนั้นเพิ่นบอกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสให้พวกเฮาอยากเฮ็ดในส่วนชีวิตของพวกเฮาที่ยังเหลืออยู่ในช่วงชีวิตของเฮายังเหลืออยู่บู้ว่ามื้อวันใดเฮาสิไปวันใดเฮาสิอยู่บางคนนี่ปากแอบๆอยู่กับมือนี่ดื่นเช้ามาเห็นกันแล้วคือเขาหน่อยเปิดโทรศัพท์เบิ่งเมื่อวานเมื่อคืนนี่มู้ของเขาหน่อยซื้อบุญคงไปกับหมู่จักแล้วคนไทยมังหลวงแต่เราอยู่ในเป็นประธานของวัดเราธรรมศาสตร์จักรอาทิตย์แล้วยังทายหูอยู่กันเพิ่นมาเอื้อนดีของท่านพี่น้องวัดเมื่อวานนี่อยู่ Community Hospital ไปไกลกับอะไรผ่าตัดสมองลงมานี่ปากกับอะไรบ่ฮู้ว่าสิไปเมื่อไหร่ยังบ่ฮู้นั่นชีวิตของพวกเฮานี่หมายความว่าเฮาบ่ฮู้จักวันใดเฮาไปดังนั้นเพิ่นบอกว่าทุกอย่างที่เฮายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เฮาสวมโอกาสให้กระทําซะให้เฮ็ดซะสิ่งใดที่เจ้าต้องการให้เฮาเฮ็ดไปสูงระยะชีวิตของเจ้ายังมีอยู่บ่แม่นว่าวันนี้วันหน้าจังซั่นอยากให้พี่น้องผู้ใดที่บ่ทันใดฮับเอาพระเจ้าเข้ามาในจิตใจก็อยากให้ตัดสินใจฮับเอาพระเจ้าผู้ใดที่พอบ่ทันได้เอาใจใส่เต็มขอบเขตเรื่องเวียกงานของพระเจ้าให้พระเจ้าญาติเพราะอันนี้เป็นเงื่อนไขเป็นที่พวกเฮาจะกล่าวเขาแผ่นดินสวรรค์จากสั่งอยู่ในหนังสือโครินธ์บทที่5ข้อ20นั้นจึงได้ย้ำเตือนอีกบ่ว่าเหตุฉะนั้นพวกเฮาเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระ
เจ้าขอห้องให้เฮาทั้งหลายขอให้พวกเจ้าในนามของพระคิดว่าจงยอมให้พระเจ้าทรงกระทําให้เจ้าคืนดีกับพระองค์เถิดหมายความว่าเฮาผู้มื้อนี้บางคนอาจจะว่ามาอยู่มาหาพระเจ้าเห็นพี่น้องมาก็ยังมาโบสถ์ก็ไม่มาเป็นกับเมื่อไปละกาหายไปบางคนนี่เป็นคริสเตียนก็เอ่ยว่าฮักเป็นพระเจ้าฮักแล้วฮักพระเจ้าแล้วทําอินนี่ก็กระตือรือร้นที่สุดที่เชื่อในพระเจ้าทําอินก็เป็นผู้ยักเฮ็ดยักไปยักกระทําหนังก็ยักนั่งอยู่ทั้งนานให้ได้ฟังอย่างละเอียดให้เข้าใจเวลาที่ผู้นําได้เทศนาบอกสอนโดนไปเห็นยังไงง่ายไปนั่งอยู่กลางคนกลางโดนไปว่าง่ายไปนั่งทางหลังคุณโดนไปนี่น่ะไปจากตึกเบ็ดสิบบาคุณโดนจังกลับคืนมาแต่วันคืนมาคือวันไหน1วันคริสต์มาส2วันแทงสกีวิ่งมาบูมพี่น้องนั่นเขาพระเจ้าผู้ต้องการซึ่งเหล่านั้นเขาว่าเป็นคริสเตียน2วันเป็นคริสเตียนคริสเตียน2วันแล้วพระเจ้าผู้ต้องการซึ่งนั้นน่ะไม่บอกว่าอยู่หนังสือ2โครินโตที่คุณหน่อยอ่านอยู่เดี๋ยวนี้บทที่5ข้อ20นั้นว่าพวกเฮาทั้งหมดนี่หมู่เฮานี่เฮาได้เรียนว่าประกาศมี2ว่าขอพระคัมภีร์ที่กงกับยุทธีทีมกูเศร้าที่เขาได้อ่านคืออันได้ฟังนะจอห์นสุแก้วสอนอันที่หนึ่งหนังสืออะไรบอกว่าให้พวกเขานี่เป็นทูตของพระเจ้าคำว่าเป็นทูตเป็นผู้ไปประกาศเป็นผู้ไปบอกเป็นผู้ไปเตือนคนเขาเป็นคนไปสองขอในมือเจ้าดีพี่น้องอยู่ไหนบอกขอไรที่เพิ่นบอกให้ไปเตือนคนให้ไปบอกมีขอไรไหนพี่น้องอยู่ไหนบอกมีไปอยู่ไหนเนี่ยแย่หอกตัวหนึ่งโอเคมันมีสองขอหนึ่งมาโลโกบทที่ยื่นได้บ่ล่ะบทที่สิบหกข้อ15 16 2 1โครินโธบ่แม่นบทพระมัทธายบทที่18ข้อ19ถึง20เอเมนชื่อใดนี่มันก็ดีตัวนี่ได้ฮ้ออยู่ข้อนี้เพิ่นบอกว่าพวกเฮาทั้งหลายนี่ให้เป็นทูตของพระเจ้าคํามาเป็นทูตของพระเจ้าเป็นผู้ตางหน้าพระเจ้าไปปฏิบัติไปกระทําทุกอย่างให้เฮาเป็นผู้เป็นผู้ตางหน้าของพระเจ้าแล้วเฮาเฮ็ดได้บ่ถ้าเฮ็ดบ่ได้เจ้าต้องควบเฮ็ดเนาะตอบจากพระคัมภีร์1เปโตรบทที่2ข้อ11ว่านี่คือว่าเจ้าทั้งหลายที่อานาพระที่ฮักเอ๋ยข้าพเจ้าขอเตือนสติพวกเจ้าเหมือนเป็นคนต่างชาติที่ท่องเที่ยวในโลกนี้ให้ยกเว้นจากตัณหาแนวมนุษย์ซึ่งทำต่อสู่กับจิตวิญญาณพระเจ้าทรงเตือนเฮาบ่ให้ยุติให้ยุติกับสิ่งที่อยู่ออมตัวของเฮาหลายเป็นหยังสิอยู่ว่าพระเจ้าจึงบอกอย่างละเอียดอยู่ที่นี่บอกเฮานี่เป็นคนต่างชาติเป็นคนท่องเที่ยวในโลกนี้ให้ยกเว้นให้งดเว้นจากตัณหาแนวมนุษย์ต่อการว่าตัณหามนุษย์ต้องการมีอะไรโดยเฉพาะเป็นทุกอย่างเป็นสอกมาใส่อันไหนพี่น้องสอกคู่มือนี่สอกมาใส่อันไหนใส่ปากใส่ท้องเพราะนั้นเป็นหรอมนุษย์ที่ต้องการที่สุดบางคนนี่ต้องการสิ่งที่พระเจ้าบ่พึงปรารถนาให้ต้องการเอามาเป็นต้นคืออันใดพี่น้องเราเบียร์อันใดสู
ปลาสูบแล้วเนี่ยนะโอเคเฮโรอีนทุกแนวเป็นหยังพระเจ้าจึงห้ามพระเจ้าห้ามเพราะว่าหนังสือโครินโธ1โครินโธได้บอกว่าเจ้าทั้งหลายเป็นวิหารของพระเจ้าเจ้าทั้งหลายเป็นกายของพระเจ้าถ้าว่าเจ้าหักทำลายอยู่ในกายของพระเจ้าเจ้าผิดเหมือนกับอยู่หนังสือ1เปโตรนี้บอกว่าคนเฮานี่มาท่องเที่ยวเป็นหยังบ่มาท่องเที่ยวและให้ยกเว้นตัณหาฝ่ายมนุษย์หลายแนวตัณหาฝ่ายมนุษย์ความมักของมนุษย์เพิ่นบอกให้ยกเว้นโอเคเวลาของเฮาเข้ามาเนาะ จากนั้นเขากลับคืนลงมาเบิ่งในหนังสือ1โครินธ์บทที่7ข้อ31บอกว่าบางครั้งอาจจะมีคำกล่าวว่าการใส่ของในโลกอาจจะบ่ได้ใส่เต็มส่วนโดยบ่ฮู้ว่าระบบของโลกนี้กำลังจะหมดไปหลายคนมาหอดบอนที่นี่ลาพี่น้องเวลาที่เขาไปเบิ่งไปหาคนตายไปปงศพเขาอ่านสิประวัติเป็นตาหนาไขว้ใจเนาะเพราะว่าทานทั้งหลายอย่าห่วงอะไรหาทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่อยู่นอกกายส่วนหลายเขาจะอาจจะเว้าอยู่ในคําเว้าตัวนี้บอกว่าบ่ให้อะไรวอดหาสิ่งของต่างอยู่ในโลกนี้อยู่ในยุคอยู่นี้เพิ่นบอกว่าสิ่งของที่เฮามีอยู่พระเจ้าคิดว่าเฮาจะบ่ได้ใส่อย่างเต็มส่วนเพราะวันหนึ่งเขาจะกินไปบางคนอาจจะทอดเงินไว้ทอดเงินไว้ให้ไหนไว้ให้เป็นศัตรูให้ลูกบางคนมีเงินหลายบัดตายมาให้ไหนลูกมาฟ้องบางคนนี่แม่ยังมีอยู่ลูกก็มาฟ้องเอามูลเอามังผู้สรรพบิในโลกแห่งนี้อยู่ในกาเขาก็บู้จากหลายเพราะว่าเขาบู้จากอัฐิคล้องเพปนีและบู้จากนิสัยเขาแต่อยู่บ้านเฮานี่มีเต็มลูกไปฟ้องพ่อไปฟ้องลูกเอ่ยฟ้องกับน้องน้องฟ้องกับเอ่ยเพื่อญาติพูดญาติมั่งสิ่งของที่โลกดีแต่พระคำอยู่นี่เพิ่นบอกว่าเจ้าบ่ได้ใส่เต็มส่วนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนับมือจะหมดไปมีหลายก็หมายความว่าถึงเจ้าจะมีหลายกองเรือล้นแต่เจ้าบ่มีประโยชน์ใส่จักก็บ่เป็นประโยชน์แก่พระเจ้าได้ก็เรื่องพระเจ้าต้องการให้พวกเฮานี่ให้ใส่สิ่งของที่เฮาต้องการบ่ให้เกินขอบเขตตามที่เฮามีจากนั้นมาอยู่ในกลับคืนมาอยู่ในหนังสือกับโครินโธอีกอยู่ในบทที่2ข้อ4ถึงบทที่4ข้อ18ได้บอกว่าเฮาบ่ได้เห็นสิ่งที่ตาเห็นอยู่แต่จงเห็นแก่สิ่งที่ตาบ่เห็นโดยว่าสิ่งที่ตาเห็นนั้นก็เพียงเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแต่สิ่งที่ตาบ่เห็นนั้นก็เป็นสิ่งที่ทาวรเป็นนิดหลายครั้งที่เฮามากล่าวเรื่องพระเจ้าโอ้พระเจ้าดีพระเจ้าเป็นผู้ฮักแพงพวกเฮาพระเจ้าทรงอยู่กับเฮาแต่พี่น้องบ่ได้เห็นพระเจ้ามันมีพระเห็นจักคนและจิตใจของเจ้าแต่อยู่ในพระคำตัวนี้เพิ่นบอกสิ่งใดที่ตาเจ้าเห็นเป็นของอยู่ในโลกนี้นักมือมันจะหมดไปแต่สิ่งที่ตาจะบ่เห็นนั้นนั่นคือเป็นสิ่งที่ถาวรพระคำในยังยืนอันนั้นอยู่ที่นี่กำสันมาความบาปพวกเฮาเฮียนอยู่กูมือบางครั้งหลายอย่างที่เฮาบ่เห็นแต่ว่าสิ่งที่เฮาบ่เห็นน่ะเป็นสิ่งที่ถาวรสิ่งที่เฮาเห็นอยู่ในโลกนี้ก็เป็นของในโลกนี้จักหน่อยมันจะสูญหายไปพระคำในยงอย่างละเอียดให้พวกชีวิตของพวกเฮาอย่างให้เข้าใจอย่างนั้น
จากนั้นลงมาอยู่ในหนังสือโยฮันบทที่16ข้อ33นั้นได้บอกว่าเฮาบอกเรื่องนี้แก่เจ้าทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าจะมีความสงบในเฮาในโลกนี้พวกเจ้าจะมีความทุกข์ลำบากแต่จงซื่นใจเถอะเพราะฝ่ายพวกเฮานั้นทรงได้ชนะแล้วนั่นคือพระเจ้าทรงได้บอกพระเจ้าทรงได้บอกว่าพวกเขาทั้งหลายนี่ที่ใดมีส่วนกับพระเจ้ามีส่วนกับองค์พระเยซูนั้นพวกเขาได้ชนะโลกนี้แล้วเขาเห็นอยู่บ่อนไหนที่ว่าจะเขาได้ชนะโลกนี้แล้วเวลาที่เขาไปเอื้อนดีเขาเห็นย้ำละเอียดโดยเฉพาะแบบจำพวกนึงบูเสือพระเจ้าเพราะในครอบครัวหันส่วนหนึ่งเป็นเสือพระเจ้าแต่หลายส่วนบริสุทธิ์พระเจ้าพาเข้าเรียนกันอยู่กันเห็นแต่เอาไปเขาโอ้ในคนเสิร์ฟมาแล้วเศร้าซะเห็นแต่นี่นะคนเสิร์ฟมาแล้วพากันยุบรถการเรียนไข่ลีนโป้พี่นั่งเขาความอยู่เพราะเขาไปกินเหล้ากินเบียร์เขาความไปกินอยู่บ่อนหนึ่งเขาพอมาอยู่เขาบอกคนเสิร์ฟมาแล้วมาเขาว่าเขาแสดงเขาเห็นมาว่าเขาชนะเขาแล้วตอนนั้นเขาโลกได้รับผู้เฮาแล้วว่าเฮาเป็นคนของพระเจ้านั่นเฮาได้เห็นอย่างละเอียดยืนพระธรรมตัวนี้เพิ่นบอกพระคัมภีร์นี้บอกว่าจงสื่นใจเถาะฝ่ายเฮาได้ชนะโลกนี้แล้วเฮาได้ชนะแล้วเฮาสู่ส้นมาแล้วเฮาได้ชนะแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ให้พวกเฮาต้องการและเข้าใจและมีอันใดๆที่พวกเขาอยากรู้ว่ากายของเขาจะอยู่นั่นไหนชีวิตของเขาจะอยู่นั่นไหนนับมือนับงดไปพอพระเจ้าบอกว่าทุกคนนี้บ่เกินร้อยสาวปีในบางคนก็อาจจะเกินร้อยสาวปีแต่บางคนมักจะบ่ฮอดแต่พระเจ้าคงกล้าไว้ว่าบ่เกินร้อยสาวปีแล้วนับมือนับถอยเข้าไปเข้าไปหลายคนที่มีเบอร์เดย์กันชมสื่นยินดีเบอร์เดย์แล้วบ่ฮู้จักสาอันวันนั้นเป็นมือถอยลงอีกค่อยใจลงตื่มโอ้เบอร์เดย์70ปีกับพากันโอ้ห้องดีใจแล้วบ่ฮู้จักสาว่าวันนั้นนับถอยเจ้าลงถอยลงบ่มือกูวันบ่วันอยากให้พวกเฮาเข้าใจอย่างละเอียดอยู่ในพระคัมภีร์ในมื้อนี้สิ่งต่างๆที่ต้องการอยากให้เข้าใจนั้นก็ความสรุปเข้ามาหมายความว่าพวกเฮาได้เลือกทางเดินกับพระเจ้าแล้วพระองค์ต้องการอยากให้เฮาฮู้ว่าอนาคตของพวกเฮานั้นบ่แม่นอยู่ในโลกนี้อนาคตของพวกเฮาบ่ได้แม่นอยู่ตรงนี้เฮาหลังจากเฮาตายไปแล้วเฮายังจะได้ประพฤติตนเฮ็ดแนวไหนที่จะได้เข้าไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าบ่แม่นว่าเฮาจะได้ไปเข้าไปโลดได้พี่น้องเฮายังได้ไปอยู่เมืองสุขเสริมวันเวลานั้นคืออยู่ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ10ว่าไว้ทุกคนจะเสือหรือผู้เสือผู้สนทุกคนต้องได้ยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ว่าเจ้าจะรอดหรือบ่แล้วเพิ่นตัดสินเพิ่นก็ตัดสินสื่อธรรมที่สุดว่าการกระทําของเจ้าจะดีหรือชั่วก็อยู่ในวันนั้นนั่นเป็นคําสุดท้ายที่อยากให้พี่น้องมีความกระตือรือร้นกับพระเจ้าเพราะว่าพวกเฮาได้เดินทางเขาประมูลพระเจ้าแล้วอย่าห่วงหาสิ่งอยู่ในโลกนี้เพราะเขาเป็นส่วนสิ่งที่ส่วนข้าวที่เขาจะเดินอยู่ดีเนาะขอพระเจ้าจงอวยพรพี่น้องและขอมอบเวลาให้แก่ผู้จิตประกาศเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาเนาะขอพระเจ้าจงอวยพรพี่น้องอาเมน